that went well, I think. There is nothing that can stop this man! Balance in all things. Better luck next time. เลเว่นครับผมจุกยิงจากกันอยู่ฝั่งตรงกลางนี่ครับนั่นนะว่าไงว่าลูกย้อมต่อเฟิร์สบัตครับโรดันอาร์เมลสกอร์เป็น0-1ครับอิลูชันครับเอ้าอุ้ยจับพุ่งออกไปติดขอบต้องโดดหลบนั่นอาร์พีเมื่อกี้แล้วช็อคเวฟดึงมาฆ่าเลยครับอาร์เมลเสียดจัดฮะเกมนั้นรีเจเนเรชั่นใส่ขวดมีครับอาร์เมลมี2ทางเลือกครับเริ่มสวนหรือเปล่าโอ้ยมีออร์เคิลคอยซ้อนพอดีฮะเดี๋ยวรอแอคทีฟนั่นรีเจเนเรชั่นแล้วลุยต่ออาร์เมลโอ้ยลุยไฟกระโดดตีมต่อเซนเตอร์ครูบิกครับทางฝั่งของครูบิกว่าไงเกือบไว้อาร์พีจับรวบตึงมาก็ตีใส่เข้าไปแล้วโมโนไม่ติดหรือเปล่าเลยโอ้ยยังฆ่าโฟเรฟได้อยู่นะถือว่าฆ่าโฟเรฟได้อยู่อีลูซิออฟถอยออกมาก็ปักทางฝั่งครูบิกครับจับยกมาแล้วก็ฆ่ากลางอากาศแล้วดับเบิ้ลคิวของเดนแกปปี้เลยก้อนหินลอยปลาเข้าไปใส่แต่โดนเป็นโซ่เป็นโซ่เจอซินเนเบลแต่เป็นแกลบเหยียบไวสกีมันกระชากมาย้ำสอนเรียบร้อยแตกคากลางอากาศครับแกลบนั้นขึ้นไฮกาวปีปิงย้ำสอนกับอาร์เมลแล้วตีแล้วมันแฉกมาอีกทีครับซามล็อกไว้คิวลิสปีนั่นแกลบไล่เหยียบครับแกลบย้ำมาต่อที่นั่นเรเวนช็อคเวฟดิฟันเข้ามาเฟดโวชีก็ไปครับเรเวนโดนถมเรื่อยๆครับแล้วทางด้านทีเอ็นซีถอยกลับนะเอาพอหอมปากหอมคอครับ1-7ครับตอนนี้ Fnatic แล้วก็นั่น TNC TNC กับ W5K ครับทางฝั่งแกปีฟาร์มอยู่อย่างนี้นี่คอยดึงกลับล็อกไว้โดดได้มีเมจิกวันปั๊มสู้ย้ำต่อ1เซฟครับทางเรเว่นกับเหล่าไม่เข้าแล้วนี่ก็ปี้ฮิวไปครับโดดถอยออกมาครับนั่นแกปียังไงครับทางฝั่งรูบิกคูดาวฮิวอยู่นั่นมานานไม่พอแกปีก็โดดได้เสี้ยววินาทีครับอาร์เมลปาดนั่นเรเว่นไปฮะก่อนเบียร์เฟย์ครับคิวๆย้อนต่อเคลื่อนกันเวทไปก่อนครับปวดนั่นแจมมาหลังจากหลุดกันเวทไปตีเซนต์โมเรฟโมเรฟตายหมดแล้วต่อด้วยนั่นหมุนๆสุดถอยออกครับนั่นรีเจตายฮะทางฝั่งแกบีเดินไล่ล่ามาครับผมยอดเบียร์เฟย์ลงเต็มหัวด้านของหมุนๆตายแจมก็อีลูซิออนก็พุ่งถอยออกไปฮะผีพื้นฮ่าอาร์เมลเรเวนพยายามจะถอยอีกเสือระเบิดครับสตันไว้ก่อนแล้วยิงพื้นมาครับโมเรฟโมเลฟโดนจับยกเทเลคริสินไปโมเลฟตายหรือเปล่าช็อคเวฟย้ำกันต่อเนื่องเมกะคิวนั่นแกปีฮะยิงเสือครับทางการนี้ครับจับยกหนึ่งครับต่ออีกทีฮะวางตัวของรูบิกครับว่าไงฮะบอลสมิธเพื่อไปการที่เจิร์นเปิดมาครับทางหน้าโดของนานาแตกไข่ครับผมและนี้ก็ไหลต่อที่นั่นโมเลฟโมเลฟครับผมโดนไปเชื่อไปเฮมลิเกนก็หายไปช็อคเวฟดึงย้ำต่อกระโดดตีครับทามล็อกตามล็อกทามล็อกรวมก็หินปลามาแล้วเรียบร้อยเพียงเฟมหยอดปิดนั่นโฟเรฟไปฮะสกอร์เป็น1-4ครับมีดลอยแล้วโดดตีคลีนข้อแบบเนียนๆหรือเปล่าโผล่มาเจอแจ๊บดีคอยจึงจับล็อกไว้แล้วมีดลอยมาขวดไม่คลีนคลีนดอกหนึ่งจัดการนั่นทิปไปได้ฮะด้านบนนี้ก็ตีโรชาต่อครับเพียร์สี่ยอมถอยมาทำดิเลชันครับโคโนเลยป่ะโอ้อาร์พีสองครับจะปวดระวังโคโนหรือว่าอาร์พีดีไซเลนเจอร์ต่อไปตีไม่แฉกครับแล้วก็ตบย้ำต่อชามล็อกดอกสุดท้ายครับดับเบิ้ลคิวนั่นแกปีก็เป็น2-16ครับเลทีนะฮะตอนนี้เป็นอันติครับโดนตามไม่เลยแกปีครับทำดิเลชันเดือดไปสกีบกระชากนั่นแจ๊บมาโบกนั่นแจ๊บตายฮะส่วนดีเจนี่ก็พยายามดึงระยะไว้จุกไปเรื่อยๆครับตีกองขึ้นมาครับนั่นปวดตีใส่เข้าไปนี่มาร์ชแล้วนี่ก็ดีเจจัดการนั่นโดดีเจโดนจัดการจากแกปี้ก็อตไลท์เลยฮะเอ็มพาวเวอร์ปั๊มมาให้นั่นเฟลเลตบอยฮะซิลิเชนล็อกไว้แล้วนี่ครับมีลูซิออฟถอยออกมาปักโซไฟจับถือกันไว้ย้ำต่อตีเข้าไปครับใส่นั่นเฟลเลตบอยแล้วตอนนี้จะไพ่มอสเปนหรือเปล่ายังไม่ไพ่มอสเปนครับขู่ๆไว้ก่อนฮะถึงเกิดมาครับนั่นดีเจปีดลอยมาจากนั้นกล้าผมแล้วก็โคโนไปครับฝั่งด้านของออร์โต้เปิดโคนเซนเตอร์การ์เดียนเจอหรือเปล่าเจอดิสเปลครับเรียบร้อยละลายหมดครับเรเวนกับแจ็ป
และ GG ครับ RP ปิดฉากกันไปครับดอกสุดท้ายล็อบบี้การ์เดียนเจอมาส่วนครับเกมแรกของเดิน TNC ชนะไปครับยับยู่แล้วทางฝั่งทีมฟินาติกดามีสู้ไม่ได้จริงๆครับปิดในทุกอนุFirst pick มาโอมินายนี่คือแบบน่าจะหยาบอยู่นะทางด้านฟานาติกครับโดนแก้ทางแบบง่ายๆครับชอบการปิดดับท้ายๆเนี่ยเป็นทางด้านตัวของฝั่งบิลมาสเตอร์นะเอามาดิสเปลแบบเต็มข้อผมทางฝั่ง TNC เนี่ยเลือกแม็กนัทมาก่อนนะเปิดหัวมาคือแม็กนัทมันบัฟให้ได้หลายตัวฮะได้หลายตัวเลยบัฟวอยบัฟทางด้าน PA บัฟจักรนอนฮะบัฟสเปกเตอร์เนี่ยซึ่งตามแบนได้ลำบากฮะทางด้านทีมฟานติก็เลยแตกพ่ายฮะจะมากัดฟันแก๊งใส่รัวให้ฝั่ง PA ได้เกิดอีกก็ยากครับนี่คือ Phantom Acid Damage 4,700 นะดาเมจสูงสุดก็คือ Ember นี่แหละครับเพราะ Ember ต้องเป็นคนเดินเกมหนักๆฮะแบกภาระดาเมจไม่ไหวครับส่วน TNC ก็แพ็คแก๊งกันไปฮะลูวิงนี่ดาเมจ 10,000 แล้วเยอะจัดแมกนาน 19,000 ทางด้านเฟเลตบอย 17,000 นะครับแล้วมีออราเคิลคอยเซฟด้วยนะทีมไฟของหน้า TNC มีลูบิคอยก๊อปปี้สกิลออมินัยมาใช้อีกผมเครื่องจะจัดนะจบเกมอย่างรวดเร็วครับฟานาติก TNC คือจบทางด้านโดของเลนนิ่งเฟสนี่คือเห็นรอยร้าวผมความแตกต่างอะระหว่าง TNC กับฟานาติกอย่างเห็นได้ชัดครับเป็น TNC ได้เปรียบไป